แม็กโดนแล้วเหรอเฮ้ยมาตัวแรกเฮ้ยเฮ้ยทุกคนระหว่างโยนเบ็ดขวดไปเมื่อกี้มีกระตุกกระตุกตรงนี้ครับเฮ้ยจะกินเร็วขนาดนั้นเลยเหรออู้โดนจริงโดนจริงโดนจริงเสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเปิดดูกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ นานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพามาตกปลาปักเบ็ดตีปลานะครับที่บ่อน้ำด้านหลังนี่แม็กตีปลาอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับนั่นก็เดี๋ยวคลิปนี้ไปลุ้นด้วยกันเรามาช่วงเย็นๆเนาะจะมาหาพวกปลาช่อนปลาบู่พวกนี้นะครับเนี่ยบ่อด้านหลังนี่แหละเดี๋ยวไปดูว่าจะมีหรือเปล่าได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ป่ะไปเริ่มหากันครับหมายของเราเนี่ยลักษณะคือเป็นบ่อน้ำหรือว่าสระน้ำอยู่ในสวนนะครับนู่นมีหลายบ่อครับผมเดี๋ยวเราลงเบ็ดกันให้ทุกบ่อเลยมีเบ็ดธงเบ็ดปักมาครับแล้วก็เบ็ดขวดเบ็ดสายนะแล้วก็มีเบ็ดตีปลามาด้วยครับตรงนี้อีกบ่อหนึ่งครับผมแม็กตีลากตีลากครับยังไม่โดนแม่บ่อนี้ใหญ่ครับลงเบ็ดซะก่อนเลยนี่เบ็ดปักครับเหยื่อปลากระดีน่าจะพอมีปลาช่อนมั้งแหละนี่ระหว่างปักเบ็ดอยู่มาเจอของดีครับนี่เงาะสีทองสุกเรื่อยๆแล้วขออนุญาตลองสักลูกครับลูกแรกของปีนี่เงาะทางตราดเริ่มสุกแล้วนะครับทุกคนขอโทษขอโพยเจ้าของสวนด้วยครับ กินของเขาซะเงาะสีทองมันจะหวานสู้เงาะโรงเรียนไม่ได้ครับแต่ข้อดีเนี่ยคือเขาจะออกก่อนแล้วก็สุกก่อนเงาะโรงเรียนทำให้ได้ราคาหลายๆคนเลยเลือกปลูกครับผมเนี่ยตอนนี้สุกแล้วกินของเขาแล้วก็ปักเบ็ดหาปลาบ่อเขาต่อครับเนี่ยบ่อนี้น้ำสวยเลยครับน่ามีเกินเรียบร้อยครับอันนี้เป็นเบ็ดสายนะครับเบ็ดสายเบ็ดกระป๋องหรือว่าเบ็ดขวดอ่ะผูกกับขวดแบบนี้ครับเราจะมาโยนเพื่อตกปลาบู่หน้าดินนี่เกี่ยวเหยื่อลูกปลากระดีเป็นนะแล้วก็โยนเลยครับเหยื่อเขาจะไปตกอยู่หน้าดินครับเหยื่อเป็นเนี่ยแล้วเราก็ผูกขวดไว้กับริมตะลิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม็กโดนแล้วเหรอเฮ้ยมาตัวแรกบ่อนี้บ่อเล็กเนาะแต่ว่าโดนซะก่อนแล้วครับไหนมาดูชัดๆดินี่ไซส์ข้อมือเนาะข้อมือเฮ้ยๆทุกคนระหว่างโยนเบ็ดขวดไปเมื่อกี้มีกระตุกกระตุกตรงนี้ครับเฮ้ยจะกินเร็วขนาดนั้นเลยเหรอนี่ตอนนี้สายหย่อนไปแล้วครับเฮ้ยโดนเปล่าอุ้ยโดนจริงโดนจริงโดนจริงอุ้ยๆๆน่าจะโตอยู่นะนี่ครับทุกคนอุ้ยโอ้โหเบ็ดสายเหยื่อปลากระดีนะโอ้โหแสดงว่ามีปลาบู่ชุมเลยครับมันกินไวขนาดนี้นี่แม่โดนปลาบู่ตัวงามเลยครับก่อนมืดเบ็ดคันไม่กินครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดคันขึ้นครับแล้วเราก็ทิ้งเบ็ดขวดกับเบ็ดไอ้ธงไว้ครับผมฝนเหมือนจะลงแล้วยิบยิบแล้วนี่เดี๋ยวเช้าค่อยมาดูครับรอบเช้าคันนี้โดนทุกคนนี่แม่ลอยลำเลยครับใสสวยเลยอ่ะปลาบู่นะเนี่ยโอ้โหเอ้าตายเหรอยังไม่ตายแม่ใหญ่เลยครับนี่โอ้โหใสนี้สวยครับสวยกระป๋องนี้เมื่อวานได้ไปตัวแล้วครับเห็นมันดึงดึบๆอยู่ครับตอนมาเนี่ยตอนนี้นิ่งไปแล้วอู้อยู่
โอ้ประบูอีกแล้วครับนี่แหมกระป๋องนี้ได้2ตัวเลยครับเมื่อวานเย็นตัวนึงรอบเช้า1ตัวแหมประบูไซส์ใหญ่นะนี่สวยๆครับยังเหลือลุ้นรอบอยู่ครับเมื่อกี้ยกไปแล้วลูกนึงได้ปลาดุกไปตัวนึงเดี๋ยวมาดูลูกนี้ไม่โดนครับไม่ได้ไว้ก่อนไปครับเดี๋ยวไปสรุปปลากันนี่นะครับปลาทั้งหมดที่เราได้มานะปลาบูเนี่ยแม็กข้าวกู้อันนึงครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปครับแยกกันไปกู้เนาะนี่ตัวนี้ครับที่แม็กข้าวกู้ได้มาแล้วก็ปลาดุกเนี่ยดักรอบไว้หลายวันแล้วนะอาเจ้าของสวนเขาดักไว้ครับแล้วก็กู้มันเลยเป็นแผลที่กระโหลกอย่างนี้เนาะทิ้งไว้หลายวันไปหน่อยครับผมส่วนที่เราได้กันเนี่ยช่างเด็ดเอาเบ็ดไปปักทั้งหมดเบ็ดธง10คันครับแล้วก็เบ็ดกระป๋องเบ็ดขวดอีก3ขวดก็ได้มาเท่านี้นะครับทุกคนแม่ปลาบูเนื้อดีๆอย่างนี้ครับโอ้ยเด็ดแน่นอนเนี่ยตัวนี้ไซส์เป็นโลเลยทุกคนแม่แล้วก็ที่เหลือก็ย่อมลงมาหน่อยครับนี่พอได้กับข้าวนะแม่ก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้ไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวเข้าครัวพื้นบ้านกันดีฝากครับผมวันนี้เข้าครัวกับคุณยายเฉยนะคุณยายทำเมนูอะไรครับปลาบูนึ่งจ้าปลาบูนึ่งละซอสซีอิ๊วใช่ไหมจ้าปลาบู4ตัวที่เราไปได้กันมานะครับนี่ยายนึ่งเป็น2จานเนาะแล้วตัวปลาบูเนี่ยเอาขิงวางรองใส่เกลือหน่อยๆใช่ไหมยายจ้าจากนั้นทำไงครับปิดฝาจ้ะปิดฝารอให้สุกเนาะจ้ะเสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดดูกันหน่อยครับดูนะครับโอ้โหปลาบูเนื้อขาวๆครับแหมเนื้อขาวฟูนุ่มมากทุกคนนี่ใครยังไม่เคยลองต้องลองนะครับกับเมนูปลาบูนึ่งแบบนี้เนาะขั้นตอนยังไม่เสร็จใช่ไหมยายยังจ้ะตอนนี้เรามาทำน้ำซอสซีอิ๊วราดเนาะเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมใช่ไหมจ้าผัดซอสกระเทียมหอมๆครับซอสซีอิ๊วขาวอ่ะผัดกระเทียมให้สุกเหลืองนะยายจากนั้นใส่น้ำปลาหนึ่งจ้าน้ำที่ได้จากการนึ่งปลาเนาะจากนั้นปรุงรสนะครับยายใส่ชูรสจ้าชูรสครับตามด้วยผงปรุงรสจ้ารสแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเครื่องปรุงหลายอย่างหน่อยอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลครับซอสปลาเขียวนิดหน่อยเนาะซีอิ๊วดำจ้านิดนึงเนาะจากนั้นตัวซีอิ๊วขาวมากหน่อยใช่ไหมยายแล้วก็น้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยครับผัดให้น้ำซอสราดแล้วเนี่ยเหนียวเหนียวง่วนๆนะยายแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วทำไงครับใส่ปลาจ้ะตักราดเหรอนี่แม่เมนูร้านอาหารเมนูภัตตาคารเนี่ยยายเนาะราดน้ำช่ำๆครับแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมยายปลาบูนึ่งราดซอสซีอิ๊วครับผมเราจะทำแบบนี้ทั้ง4ตัวเลยนะทุกคนนี่ๆๆๆดูครับดูเนื้อโอ้โหน่ากินน่ากินทุกคนมาเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับอะไรจะเด็ดเท่าปลาบูนึ่งอีกแล้วนะยายนะแม่ราดน้ำซอสฉ่ำๆครับลองดูที่ยายเมนูนี้คนสูงอายุชอบครับปลานึ่งนี่กินง่ายแล้วปลาบูนี่เนื้อทั้งนั้นนะยายนะเป็นไงครับอร่อยจ้ะเมนูนี้คุณยายชอบอยู่แล้วเนาะปลานึ่งนี่กินง่ายๆครับสำหรับคนสูงอายุนะก็เสร็จแล้วจะไม่ยายมีกั้งเหรอก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้เนาะเราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูแบบนี้เนี่ยเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านแบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย